ทนายตั้มโพสต์ภาพเงินสวยลั่นแฉไปตัวเป้งระดับนายพลสะเทือนถึงดวงดาวทนายตั้มโพสต์ภาพเงินปึกหนาถามอยากรู้กันไหมสวยใครจ่ายให้ใครลั่นหากแฉข้อมูลไปสะเทือนถึงดวงดาวโดยเฉพาะตำรวจตัวเป้งระดับนายพลยอมรับหนักใจแทนรองโจกหลังถูก,ร,ถกร้องทุกเกล่าวโทษคดีเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์มินนี่ วันที่24มีนาคม2567เวลา16.39ตนาทีเดล l y นิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา16.17ตรนาทีวันที่14มีนาคมทนายสิทธราเวียยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดวยระบุว่าผมได้รับข้อมูลมาชุดหนึ่งที่เรียกว่าเราใจมากๆถ้าเปิดไปครอบครัวเดือดร้อนแน่ๆ แต่ถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองที่สุดและมีตำรวจอีกหลายนายโดยเฉพาะตัวเป้งเป,ง,เปงระดับนายพลจะได้รับผลกระทบแบบสะเทือนถึงดวงดาวคำถามคือทุกคนคิดว่าผมควรแลกไหมครับหรืออยู่เงียบๆดีกว่าขอประเดิมด้วยภาพเงินสวยใครจ่ายให้ใคร,ใครอยากรู้กันไหมครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมือ่อวันที่26กุมภาพันธ์2567 ผู้จัดการออนไลน์เคยรายงานไว้ว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นายสิทธราวิ่ยบังเกิดหรือทนายตั้มเปิดเผยถึงกรณีพลตรีเอกโซรเชห์หักพันรองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติถูกร้องทุกกล่าวโทษว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่ยอมรับว่าตนกับรองโจกสนิทกันแต่ครั้งนี้รู้สึกหนักใจแทนเพราะก,ก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกันอยู่บ่อยครั้งและหลังจากมีเรื่องก็ไม่ได้พูดคุยกันอีก หลังจากทราบเรื่องว่าทางพนักง,งานสอบสวนมีการนำเสนอเรื่องพยานหลักฐานที่มีความชัดเจนเรื่องเส้นเงินจากเบ็บพนันไปสู่ลูกน้องและลูกน้องนำไปใช้จ่ายภายในครอบครัวก่อนจะส่งสำนวนไปยังปปชซึ่งความเห็นส่วนตัวคิดว่ารองโจกอยากให้ปปชดำเนินการในเรื่องสำนวนนี้เนื่องจากปปชใช้เวลาในการพิจารณาเป็นเวลานาน,านและเมื่อสำนวนไปอยู่ในมือของตำรวจจะส่งผลในเรื่องของระยะเวลา ที่ทาให้พิจารณารวดเร็วจนมีผลทางคดีซึ่งจะส่งผลให้รองโจกไม่มีเวลาหายใจส่วนเรื่องเส้นเงินจากเว็บพนันไปสู่ลูกน้องและลูกน้องไปใช้จ่ายแผงครอบครัวนั้นถึงแม้ว่ารองโจกจะอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับตนเองเนื่องจากตนเองได้นําเงินส่วนตัวไปให้ลูกน้องเพื่อใช้ใจ่ายซึ่งตรงนี้ต้องมีการชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ทนายตั้มเผยอีกว่ายอมรับว่าตกใจซึ่งก่อนหน้านี้รองโจกยืนยันว่า ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แต่หลังจากที่มีชื่อมินนี่เข้าไปเกี่ยวข้องเนื่องจากส่วนตัวเคยพบกับมินนี่ในงานเลี้ยงและมีการแนะนําว่ามีธุรกิจในประเทศลาวก็รู้สึกตกใจส่วนจะให้คําปรึกษากับรองโจ๊กหรือไม่ภายในตั้มคิดว่าหลังจากที่คอมเมนต์ไปรองโจ๊กคงไม่สบายใจ เละไม่ใช่ไม่อยากรับทำคดีนี้แต่พ่อรองโจกมีทนายความส่วนตัวอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องให้ตัวเองเข้าไปให้คําปรึกษาแต่ยอมรับว่าสึกครั้งนี้เป็นสึกที่หนักหนาเนื่องจากเกี่ยวกับเส้นเงินที่เป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงได้อีกทั้งพนักงานสอบสวนยังมีการรวบรวมหลักฐานเป็นเวลานานจึงมั่นใจว่าสามารถเอาผิดรองโจกได้แต่หากไม่สามารถดำเนินคดีรองโจกในครั้งนี้ได้ ครั้งหน้าก็อาจจะทําให้ชุดทำํำคดีได้รับผลกระทบไปตนจึงไม่อยากยุ่งเรื่องนี้และต้องใช้คําว่าปาดเหงื่อแต่ก็ไม่สามารถประมาทรองโจกได้เพราะทุกครั้งที่ผ่านมาก็สามารถผ่านมาได้ทุกครั้งส่วนจะเป็นแมวสิบชีวิตหรือไม่ขอไม่ออกความเห็นพาแผนสยบสองบิ๊กตำรวจเป็นความจำเป็นที่ต้องรักษาเก้าอี้ตึกไทยคู่ฟ้าได้อยู่ต่อไป จากรายงานของมติชนออนไลน์วันที่23มีนาคม2567เวลา15.00นภายหลังกลับจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดพะเยานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกพลรัษเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลรุษเอกโสรเชษฐหาพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกว่าพบแบบสายฟ้าแลบที่ทำเนียบรัฐบาล โดยภายหลังจากเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลรวจเอกต่อสักออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าการเข้าพบนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนื่องจากนายกต้องการให้ยุติความขัดแยง้งพร้อมทั้งรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจในสายตาประชาชนให้กลับมามีความเชื่อมั่นซึ่งบอกว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปคดีของเว็บพนันให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชหมด โดยต่อจากนี้พนักง,งานสอบสวนจะไม่ขอเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการดำเนินคดีพระระบุว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงกระแสในโซเชียลมีเดียเท่านั้นที่ผ่านมาตนไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครและไม่เคยหวงตำแหน่งซึ่งหากมีข้อผิดพลาดในการทำงานตนก็พร้อมที่จะพิจารณาตนเองด้านพลนรเอกสรเชษระบุว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าของตำรวจทุกคน ตนจะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนโดยจะไม่นำเรื่องเก่าและเรื่องเดิมออกมาพูดเราต้องเซตสีโรคขอประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าต่อจากนี้ไปองค์กรตำรวจจะไม่มีความขัดแยงด้งใดๆทั้งสิน้นจากการออกมาแถลงข่าวดูเหมือนว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายลงประชาชนจะกลับไปมีความเชื่อมั่นกับองค์กรตำรวจแต่เหมือนกับว่ายังจะไม่เป็นที่พอใจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งภายในเย็นวันนั้นนายกรัฐมนตรีได้ออกหนังสือคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้ผอ,อตอและรองโจกเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลว่าในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีความรับผิดช,ชอบต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจและหน้าที่ของตนเองแต่ทั้งนี้กลับมีข้อเท็จจริง พร้อมทั้งพยานหลักฐานปรากฏถึงความขัดแย้งจนเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายภายในสำนังกงานตำรวจแห่งชาติกับพลรือเอกสุรเชษฐ์ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการหน้าที่รับผิดชอบตลอดจนกล่าวหากันในเรื่องส่วนตัวซึ่งเป็นไปได้ว่าการที่นายกรัฐมนตรีเรียกสองบิ๊กตำรวจเข้ามาปฏิบัิหน้าที่ภายในสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นต้องการแสดงตัวอย่างให้การจชการตำรวจชั้นผู้น้อยเห็นว่า ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดมีอำนาจบารมีมากเพียงใดหากมีการกล่าวหาว่ากระทำผิดหรือการทำหน้าที่อย่างละเลยก็จะดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงการบริหารประเทศที่มีความยุติธรรมซึ่งถือว่าการกระทำครั้งนี้ของนายกจะเรียกคะแนนความนิยมกลับมาอีกครั้งภายหลังจากที่ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมากระแสะความนิยมดูเหมือนจะลดถอยลง หากนายกรัฐมนตรีอยากจะรักษาคะแนนนิยมของตนไว้ก็จะต้องเดินหน้าทำงานอย่างเอาจริงเอาจังพัฒนาดำเนินการโครงการและนโยบายต่างๆของตนให้ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างเช่นการกระทำในครั้งนี้มิใช่เพียงแค่สร้างผลงานใหม่ๆขึ้นมาแต่ผลงานเดิมที่ตนประกาศไว้ในตอนหาเสียงเลือกตั้งเพราะไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่เพื่อกกบเรื่องที่ทำแล้วไม่สำเร็จสักที คงต้องมาจับตาดูแล้วว่าการลงดาบสยบสองบิ๊กตำรวจของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมาหรือประชาชนจะมองเพียงแค่ว่าเป็นการลงดาบเพื่อรักษาฐานของก้าอี้นายกเท่านั้น